สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catch5 ครับวันนี้ผมก๊อฟ Catch5 ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเช็คแอปที่เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของเราใน iPhone ได้ง่ายครับใครที่ใช้งาน iPhone อยู่นะครับและต้องการความเป็นส่วนตัวปกป้องรายชื่อผู้ติดต่อของเรานะครับบางทีเนี่ยบางแอปที่เราไม่รู้จักเนี่ยครับอาจจะแอบมาขอข้อมูลเราไปนะครับซึ่งเราอาจจะไม่รู้นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับว่ามีแอปอะไรบ้างที่ขอข้อมูลในการรายชื่อผู้ติดต่อของเรานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาขอไปอาจจะเป็นการยิงโฆษณาทำแอดต่างๆนะครับหรืออาจจะป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ง่ายครับซึ่งขั้นตอนในการตรวจเช็คนะครับรายชื่อแอปนะครับที่เข้าถึงข้อมูลผู้ติดต่อของเรานะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คแอปที่เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของเราใน iPhone ได้ง่ายครับเริ่มต้นนะครับให้มาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาหาหัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับพี่ก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับพอแตะเข้ามานะครับมาที่หัวข้อรายชื่อครับรายชื่อนะครับที่ชี้อยู่ตรงนี้นะครับรายชื่อนะครับตรงนี้แตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็จะพบเลยครับนี่คือรายชื่อแอปทั้งหมดนะครับที่มีการขอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของเรานะครับที่เราเปิดให้เขาเชื่อมต่อนะครับซึ่งเราสามารถเปิดและปิดได้นะครับก็คือหมายความว่าอย่างเช่นDrive เนี่ยก็คือ Google Drive นะครับต้องการให้เขามีการเข้าถึงไหม Line เนี่ยถึงไหมนะครับ Microsoft Team ในตัวของแอปต่างๆนะครับที่ขอเข้าถึงในรายชื่อผู้ติดต่อของเราถ้าเกิดเราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถกดปิดได้เลยครับแตะปิดได้เลยนะครับเนี่ยนะครับต้องการปิดไหมTikTok เนี่ยทีมเนี้ยอันไหนที่เราไม่ต้องการแล้วกดปิดแบบนี้เลยหรืออันไหนที่เราต้องการให้เขาติดต่อนะครับเพื่อความสะดวกในการส่งข้อมูลอย่างเช่นถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเวลาเราแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีรายชื่อคอนแทคที่เราติดต่อเนี่ยปรากฏอยู่นะครับอันนี้เราเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้เลยครับว่าแอปไหนที่เราต้องการให้มีรายชื่อผู้ติดต่อของเราปรากฏอยู่ในแอปนะครับมีการซิงค์ข้อมูลนะครับตรงนี้แหละครับมีประโยชน์นะครับเพราะบางอันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ไม่คุ้นเคยนะครับว่าแอปนี้เราเคยติดตั้งหรือเปล่านะครับหรือแอปนี้เราเคยติดตั้งแล้วจริงๆเราไม่รู้ว่ามันมีการซิงค์ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของเรานะครับเราจะได้มาเช็คว่าเราต้องการให้เขามีการเข้าถึงข้อมูลหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการเข้าถึงนะครับเราก็สามารถเลือกปิดได้ถ้าต้องการให้เข้าถึงก็สามารถเลือกเปิดได้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเช็คแอปที่เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของเราใน iPhone ที่เราควรรู้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปนะครับหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catch5 ครับ